วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเดินที่ถนนของนักดนตรีนะครับผมอยู่ที่โอชโนมิสุนะครับสวัสดีครับผมจักรณัฐพลครับคลิปนี้นะครับผมยังอยู่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเดินที่ถนนของนักดนตรีนะครับผมอยู่ที่โอชโนมิสุนะครับที่เนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นถนนที่มีร้านกีตาร์มีกีตาร์เยอะที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยหรือเผลอๆเนี่ยมันอาจจะเยอะที่สุดในโลกเลยนะแล้วผมเองก็แบบไม่ใช่สายนำเที่ยวนะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่มาที่นี่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะแบบwalk เดินไปเรื่อยๆไปดูกันว่าที่นี่เขาขายอะไรบ้างมีกี่ร้านนะครับรวมถึงพวกกีตาร์มือ2เด็ดๆที่นี่เขาก็ว่ามีแล้วก็พวกเป็นแบบกีตาร์ Made in Japan เป็นเอฟเฟคดีๆพวกนั้นก็ราคาน่าสนใจมากแต่ว่าผมให้คำมั่นและปฏิญาณไว้แล้วว่าวันนี้เราจะไม่มีการซื้อกีตาร์กันเด็ดขาดนะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะตั้งแต่สิ้นปีไปจัดFender Bruno มาไปอันนี้หมดงบแล้วจริงๆสัญญาแล้วผมจะไม่ซื้อกีตาร์ที่ญี่ปุ่นเด็ดขาดยังไงก็จะไม่ซื้อนะช่วยกันห้ามด้วยแต่เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าเรามันมีอะไรเด็ดๆบ้างพวกมือ2นะครับแล้วก็อย่าลืมทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ Channel ด้วยนะครับเดี๋ยวครบ 70,000 Subscribe มาลุ้นเอฟเฟคกันรวมถึงคอร์สเรียนออนไลน์ของผมมาเรียนที่สตูดิโอนะครับทักมาถามได้ตัวต่อตัวหรือว่าเป็นเรียนแบบตัวต่อตัวแบบออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นคอร์สที่เป็นแบบวิดีโอนะครับดูเมื่อไหร่ก็ได้ทักมาถามกันนะครับไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปตะลุยกันที่โอชโนมิสุนะครับเห็นว่าทั้งสองฝากถนนนะครับเพื่อนๆคือมีร้านกีตาร์เยอะแยะไปหมดเลยแล้วผมก็นั่งมาลงที่สถานีโอชโนมิสุสเตชันนะครับก็คือนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนั้นนะเดี๋ยวมาเริ่มจากร้านแรกที่หัวมุมถนนกันเลยดีกว่าร้านแรกก็เครียดแล้วนะไอเบเนตเปียที่ถ่ายขายประมาณสักแสนสี่ที่นี่ 90,000 นะผมว่าที่มันถูกก็เพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็น Made in Japan เนาะหรือว่าเป็นพวก AZ ที่แบบราคาอยู่ประมาณ 80,000 กว่าบาทที่นี่ก็แบบ 50,000 อ่ะผมจะรอดไหมเนี่ยแล้วผมไม่มีตังค์แล้วอ่ะเรามาดูร้านที่2กันร้านนี้นะครับก็คือร้านเดียวกับร้านเมื่อกี้ครับชื่อว่าร้าน Guitar Planet นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเขามีหลายตึกเลยแบบติดๆกันนะครับรวมถึงยังมีชั้นบนชั้นใต้ดินด้วยแล้วที่โซนเนี้ยก็เป็นโซนของกีตาร์มือ2นะครับมีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อมากๆเลยรวมถึงเอฟเฟคแพดบอร์ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นมัลติเอฟเฟคหรือว่าเป็นสตอมบ็อกก็มีให้เลือกเยอะนะครับผมลองเทียบราคามือ2ที่บ้านเราเนี่ยราคาค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่าที่นี่มันมีให้เลือกเยอะมากจริงๆแล้วรวมถึงมันแท็กฟรีก็จะทำให้เราเซฟงบไปได้อีกประมาณนึงเลยรวมถึงกีตาร์ Fender Japan หรือว่า Made in USA ที่นี่ก็มีให้เลือกหลายรุ่นนะครับอย่างตัวนี้โคตรเด็ดครับเพื่อนๆออริจินอลปี79นะประมาณ 120,000 นะก็ถือว่าหายากใช้ได้เลยสำหรับ FenderThank you.
เมื่อสักครู่ก็เป็นชั้นของเบสนะครับมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Fender Original Fender Custom Shop แล้วชั้นนี้นะครับก็เป็นชั้นของกีตาร์แจ๊สนะครับหรือว่าเป็นกีตาร์ทรงเซมิฮอลโลบอดี้ต่างๆนะครับยี่ห้อที่เขานิยมกันก็มีหมดนะอย่างเช่นพวก Gibson หรือว่าเป็น Grace หลายๆรุ่นที่หาไม่ได้ในบ้านเราที่นี่ก็มีให้เลือกซื้อกันได้ตามสบายเลยส่วนชั้นนี้ครับเป็นชั้นของเหล่าเทพนะครับไฮเอ็นกีตาร์ครับเปิดมาถึงก็จะเป็นพอลิสมิธนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นคัสตอม24 22หรือว่าเป็น private stock ก็มีนะครับรวมถึงแบบพระเอกสุดๆเลยสะดุดตาสะดุดใจผมมากเลยครับก็คือเจมส์ไทเลอร์นะครับผมลองเทียบราคาดูนะครับที่บ้านเราผมว่าถูกกว่าประมาณหนึ่งเลยใครอยากได้เจมส์เทเลอร์ก็ซื้อที่บ้านเราก็ถือว่าน่าจะคุ้มกว่านะยกเว้นว่าที่นี่เขาอาจจะมีรุ่นบางรุ่นที่แบบแปลกๆนะครับถัดมาจากเจมส์เทเลอร์เนี่ยก็จะเป็นทอมเมนเดสันนะครับแล้วก็เป็นเซอร์กีตาร์นะครับพูดถึงในบ้านเราเนี่ยผมว่าเซอร์ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ไฮเอ็นนะครับที่คนค่อนข้างจะนิยมกันเชื่อไหมครับผมยังเดินอยู่แค่แบบประมาณแบบ100เมตรอะผ่านไปประมาณแบบ5ล้านได้แล้วอะโอ้โหแล้วดูดินี่มันเพิ่งต้นถนนเองอะเพื่อนๆเนี่ยจากมุมตรงนั้นเนี่ยแล้วผมก็เดินมาถึงตรงเนี้ยแค่นั้นเองอะมันยังอยู่แบบไปลึกอีกแล้วก็ยังมีฝั่งนั้นอีกอะไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ดูหมดหรือเปล่านะก็เดี๋ยวตามไปดูเรื่อยๆร้านนี้ก็เป็นอีกร้านนึงที่กิบสันตั้งด้านหน้าครับสวยเลยจริงๆเนี่ยเรายังอยู่ที่ร้านกีตาร์ Planet อยู่เลยนะครับเพียงแต่ว่าก็จะเป็นอีกโซนนึงนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็น Fender Custom Shop ต่างๆนะครับแล้วก็มาถึงชั้นที่เป็นชั้นของ Gibson นะครับผมไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นแบบความอลังการที่แบบมี Gibson Custom Shop หรือว่ารุ่นต่างๆแบบโหวางเรียงรายกันอย่างนี้นะครับมีให้เลือกเยอะมากๆแล้วก็มีชั้นใต้ดินด้วยซึ่งชั้นนี้ก็จะเป็นกีตาร์ที่ Made in Japan นะครับอย่างที่เห็นอยู่ก็จะเป็นโมโมเซแล้วก็จะมีโตไกมีฟูจิเกนนะครับแล้วก็ยังไม่จบกับกีตาร์ Planet นะครับตึกนี้จะเป็นตึกของโซนกีตาร์อะคูสติกครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่ามีอะไรบ้างสำหรับใครสายอะคูสติกเห็นตัวไหนเด็ดๆคอมเมนต์เลยนะครับเพื่อนๆครับผมเริ่มจะเมากีตาร์แล้วนะเดี๋ยวแบบลองไปแบบในลึกๆหน่อยไหมนี่เขาเขียนว่า Big Boss Super Guitar Shop นะครับก็มันจะเดินเข้าไปในซอยแบบลึกลับหน่อยเราลองไปดูดิเผื่อแบบมีอะไรเด็ดๆกันนะมีใครชอบตัวไหนหรือว่ามีใครอยากได้อะไรลองพิมพ์คอมเมนต์ไว้นะแล้วผมบอกเลยว่าแบบใครที่ชอบกีตาร์ผมอยากให้มีโอกาสได้มาอาจจะเลิกชอบไปเลยรอเล่นนะเพราะแบบที่นี่กีตาร์มันเยอะจริงๆอ่ะ
อ่ะแล้วก็แบรนด์ ESP นี่ ESP ก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างดังเหมือนกันนะแต่บ้านเราอาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่ก็มีคนเล่นอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปดูที่ร้าน Big Boss กันเดี๋ยวจะพยายามเดินดูร้านที่แบบแปลกๆแล้วกันนะเพราะว่าหลายๆร้านก็ขายแบบแบรนด์ใกล้เคียงกันอย่างร้านเมื่อกี้ Big Boss เนี่ยก็จะมีแบบเป็นแบบ ESP เกือบทุกรุ่นเลยนะผมมาเจอร้านหนึ่งเป็นร้านมือสองด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูกันนี่เอาจริงๆเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะว่าแบบมันมีร้านอื่นอีกหรือเปล่านอกจากตรงช่วงถนน2ฝั่งนี้นะแต่ว่าเท่าที่ดูทั้งหมดเนี่ยถ้าเพื่อนๆลองนับเล่นๆเนี่ยคิดว่ากีตาร์ทั้งถนนทั้งเส้นเนี่ยมีกี่ตัวผมว่าแม่งมีเป็นหมื่นตัวร้านนึงก็ตกเป็นพันกว่าตัวแล้วอ่ะแล้วเมื่อกี้ไอ้ร้านมือ2อ่ะโหมีแบบของแปลกๆเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ผมก็ข้ามมาอยู่อีกฝั่งนึงแล้วนะตรงนี้ก็เริ่มจะดูเป็นร้านที่แบบชิลๆหน่อยอันนี้ถ้าเปรียบเทียบประเทศไทยอ่ะก็เหมือนแบบเวิ้งนครเกษมหรือว่าหลังกระทรวงเพียงแต่ว่ามันเป็นหลังกระทรวงหรือเวิ้งนครเกษมที่แบบดับเบิลของความใหญ่โตนะนี่ครับมาดูแบบฟิลราคาย่อมเยากันบ้างนะตัวนี้ก็ประมาณแบบ 8-9,000 นะน่าจะเป็นยี่ห้อแบบโลคอลของที่นี่นะครับอันนี้ผมไม่รู้จักเลยอ่านว่าอะไรสควาลาเนอร์เหรออ่านว่าอะไรเอ่ยสควาลาเนอร์ไหมนี่มีพวกยามาฮ่าด้วยนี่แล้วก็ร้านนี้นี่เราไม่ค่อยเห็นเลยฝั่งโน้นเนี่ยฝั่งนี้เริ่มมีแบบเครื่องเป่าอันนี้เป็นพวกเทมเพลตนะครับก็ของแบรนด์ยามาฮ่าเนาะซึ่งยามาฮ่าก็เจแปนอยู่แล้วมีแซกโซโฟนด้วยอ
เพื่อนๆครับผมว่ามันน่ามหัศจรรย์มากๆเลยครับเมื่อกี้ที่เราอยู่หน้าร้านเนี่ยเหมือนแบบเป็นคูหาเดียวอะและดูเล็กมากจากข้างนอกแต่พอเข้ามาข้างในอะโหแบบเขาจัดร้านได้แบบสุดยอดนะมันของมันเยอะจริงๆเมื่อกี้ก็เป็นโซนกีตาร์โซนเบสนะครับอันนี้ผมก็ขึ้นมาที่เป็นชั้นของเครื่องเป่าที่เป็นเครื่องวูดวินนะครับก็จะมีหมดเลยนะมีแซกโซโฟนมีคลาริเนตนะครับรวมถึงเอสเซสซอรี่ต่างๆพวกเมาส์พีชหรือว่าเป็นลิ้นแล้วก็เป็นแหลกเป็นเคสต่างๆนะครับแล้วก็อีกชั้นหนึ่งชั้นนี้ก็จะเป็นแบบโซนแบบพวกเปอร์คัชชั่นนะจะเห็นไหมจะมีแบบอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับเครื่องเปอร์คัชชั่นมีหมดมีกลองไฟฟ้ามีสแนร์มีชาร์ปมีไม้กลองมีครบทุกอย่างเลยทั้งวงเลยตั้งแต่แบบวงโยธวาทิตจนถึงวงสตริงเนี่ยคอมโบนี่มาตึกนี้ตึกเดียวจบเลยแล้วก็ชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นของพวกเครื่องบาสนะครับผมเดินมา3ชั่วโมงอ่ะยังไม่จบเลยอ่ะเพิ่งหมดไปอีกร้านนึงของฝั่งนี้นะเดี๋ยวร้านข้างหลังเนี่ยชื่อว่าร้านชิโมกุระอะคูสติกกีตาร์นะครับก็จะมีทั้งชั้นล่างชั้นบนแล้วก็ผมชอบความเป็นญี่ปุ่นอย่างนึงคือเขาใช้พื้นที่แบบคุ้มค่าเพื่อนๆเห็นซอกเล็กๆด้านหลังนี่มั้ยอันนี้ก็คืออีกชั้นนึงเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันก่อนทางเดินเล็กนะครับแต่ว่าผมเริ่มชินละชินกับการอยู่ที่นี่อย่างมากเลยข้างบนนี้ก็น่าจะเป็นแบบพวกกีตาร์อะคูสติกมือ2นะครับนี่ตัวนี้ Ovation นะแล้วก็ Free Tag ด้วยมีกิล12สายของที่ไม่ค่อยได้เห็นในเมืองไทยอ่ะมีเยอะมากๆเยอะแบบเหลือเฟือเลยปัญหาอย่างเดียวก็คือเราจะมีเงินหรือเปล่าที่จะซื้อโอ้ชั้นบนก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูชั้นล่างของร้านนี้กันบ้างแล้วก็พวกแบบแอคเซสซอรีต่างๆสายกีตาร์มีครบทุกยี่ห้อมีครบทุกเบอร์นะดูอีเลเซอร์บ้านเราบางช่วงก็จะขาดใช่ไหมครับนี่มีหมดเลยสายกีตาร์โปร่งมาตินแดดดาริโอโอ้โหรวมถึงมีสายแปลกๆด้วยมีปิ๊กแปลกๆอีกดูมีปิ๊กการ์ดขายครบอ่ะเพื่อนๆส่วนข้างบนครับเป็นอูคูเลเล่ผมไม่เจอร้านอะไรแปลกๆละเป็นร้านไวโอลินอาจจะไม่เกี่ยวกับกีตาร์แต่เดี๋ยวพาเข้าไปดูครับชื่อว่าร้านโครุซาวะไวโอลินนะครับไปดูกันครับไวโอลินเขาเยอะครับเพื่อนๆแล้วก็มีทุกไซส์เลยอันนี้ผมชอบเลยเพื่อนๆดูนะมันค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าอะไรใครสีไวโอลินลองคอมเมนต์ทีดูนะเพื่อนๆนะก็จากนี้ตัวจิ๋วนี่อันนี้ตัวจิ๋วนิดเดียวเองอ่ะเดี๋ยวเราแพนกล้องออกมาเราจะเห็นไซส์เห็นไหมครับฝั่งนู้นใหญ่สุดแล้วก็มาตัวจิ๋วตัวน้อย
เพื่อนๆครับผมเริ่มจะหมดสิ้นแรงแล้วผมขอยอมแพ้เดี๋ยวจะดูอีกสัก2ร้านแล้วกันร้านข้างหลังนี้ก็เป็นร้านที่แปลกดีเหมือนเป็นร้านที่ขายแต่แอคเซสซอรีนะแล้วผมคิดว่าวันนี้ผมจะรอดชีวิตและผมไม่ได้ซื้อจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับจริงๆก็คือไม่มีตังค์แล้ว เดี๋ยวตามเข้าไปดูกันต่อครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอเป็นร้านสุดท้ายนะครับที่เราจะพาเพื่อนๆไปดูกันร้านนี้เขาบอกว่ามันเป็นร้านมือสองนะครับแล้วก็นี่ธีมร้านเขาสีเดียวกับเสื้อผมเลยสีส้มนะไปครับเข้าไปดูกันข้างบนมือสองเหมือนกันแล้วก็โอ้โหมีแบบหลายแบรนด์เลยอย่างแบรนด์ที่นิยมในบ้านเราก็ยามาฮ่ามีทาคามิเนะมีอะไรอีกมาร์ตินมีกิฟสันอ่ะเดี๋ยวผมสไลด์ให้ดูแล้วเพื่อนๆก็ลองดูเลยกันว่าเฮ้ยตัวไหนราคาเท่าไหร่ชอบตัวไหนถูกใจตัวไหนก็คอมเมนต์กันมาโอเคครับเพื่อนๆสำหรับการเพื่อนๆมาทัวร์ดูร้านกีตาร์ที่ออชโนมิสุก็ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าณ2ฝากถนน2ฝั่งเนี้ยร้านกีตาร์แทบจะทุกร้านเนี่ยวันเนี้ยเราได้เข้าไปดูกันมาหมดแล้วแหละหรือมันอาจจะมีซอกซอยไหนที่ผมตกหล่นไปใครเซียนญี่ปุ่นใครเซียนแถวนี้นะครับมาคอมเมนต์บอกผมได้นะแต่วันเนี้ยไม่ไหวแล้วครับขอยอมแพ้นะตอนนี้ 4:30 แล้วเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็จะมืดแล้วนะครับก็ถือว่าคลิปนี้พาเพื่อนๆมาทัวร์ดูร้านกีตาร์มาดูฟีลลิ่งว่าที่นี่ว่าเอ้ยเขาขายกีตาร์กันยังไงบรรยากาศเป็นยังไงนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวญี่ปุ่นก็ไม่อยากให้พลาดกับถนนเส้นนี้นะครับลองแวะมาดูแล้ววันนี้ผมก็รอดนะวันนี้เราไม่ได้จัดกีตาร์อะไรไปก็ถือว่าไว้คราวหน้าถ้ามีโอกาสมาเที่ยวญี่ปุ่นอีกผมรู้แล้วผมจะเก็บเงินเลยโดยเฉพาะพวกแบบกีตาร์แบรนด์ญี่ปุ่น Ibanezโตไกอะไรพวกนี้นะโหแบบถูกมากๆจริงๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะดูแล้วก็สนุกกันนะครับใครคิดเห็นยังไงหรือว่ามีอะไรอยากจะแนะนำที่ญี่ปุ่นร้านกีตาร์นะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมจะพามาเที่ยวอีกนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็คอร์สออนไลน์ของผมทั้งแบบวิดีโอดูเมื่อไหร่ก็ได้หรือจะมาเรียนตัวต่อตัวที่สตูดิโอหรือว่าเรียนออนไลน์ก็ทักมานะครับไปก่อนนะครับ